ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยนะครับจากหัวข่าวของเรานะครับว่าเรื่องการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยอาจจะวงแตกหรือไม่เพราะว่าปปช.เนี่ยตั้งแท่นมาแล้วนะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกาะติดติดตามเรื่องแจกเงินดิจิตอลนะครับจะมาซ้ำรอยคดีจำนำข้าวครับเดี๋ยวไปฟังคลิปคุณจตุพรครับประเด็นต่อมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผมเองเห็นการสัมภาษณ์ของเลขาธิการปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วซึ่งเชิญผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเชื่อขนมกินได้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการศึกษาคู่ขนานเหมือนกับกรณีจำนำข้าวดังนั้นเนี่ยนะครับบางคนที่อยู่ในซีกรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในซีกก็พยายามออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะมีการล้มรัฐบาลเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผมจะบอกให้เอาบุญว่าคนที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้ก็คือคนตั้งรัฐบาลชุดนี้เสริมสถานการณ์ก็คือหมายความว่ากรณีดิจิตอลวอลเล็ตผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับปปช.จะมาลักษณะเดียวกับโครงการจำนำข้าวคือทันทีที่ประกาศโครงการเนี่ยต้องเข้าใจว่านะครับธนาคารชาติและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาศึกษาคู่ขนานอยู่แล้วใช่แม้ว่านี่นะครับยังไม่มีมาตรการประกาศอย่างชัดเจนใดๆก็ตามนั้นทันทีที่ประกาศก็จะพร้อมจะต้องมีการส่งสัญญาณเตือนว่าทำไมทั้งโลกเนี่ยเอาปัจจุบันนี้ก็แล้วกันช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยนี่เป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกเราเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจถ้าสิงคโปร์มันสำเร็จเรื่องแบบนี้นะโอ้ก็เอาก่อนแล้วเอาก่อนนะครับคือหมายความสมมุตินี้ไม่ชักช้าเลยใช่ใช่ก็เอาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ให้ชัดว่าก็ประเทศเหล่านี้เขาไม่ใช่วิธีการมันเอาหลักอะไรคิดว่านี่คือพลิกฟ้าพลิกดินนะครับพลิกเศรษฐกิจภายใน6เดือนเอาอะไรมาคิดและเนี่ยนะครับไม่มีใครการันตีเรื่องความชิบหายถ้าเกิดก็มีคนผู้รู้เนี่ยนะครับมีสถานะเขาบอกว่าเอาทรัพย์สินในพวกนี้มาการันตีไว้ก่อนทำเนี่ยนะครับก็ทำถูกต้องดีก็คุณอาจจะคิดถูกก็ดีก็เอาทรัพย์คืนไปแต่ถ้าชิบหายเนี่ยยึดนะก็ถือว่าเอาสินทรัพย์การันตีครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมันผมเชื่อว่าบรรดาพรรคร่วมทั้งหลายเนี่ยจะต้องคิดให้หนักนะคุณเนี่ยเนื้อไม่ได้กินนะครับแต่จะเอาคุกแขวนคอถ้าจะทำเอาเลยไม่มีใครล้มรัฐบาลคุณได้ยกเว้นคนตั้งคุณครับจะโดยผ่านปปช.จะโดยผ่านศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือผ่านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าผ่านสตง.ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องกลัวใครปัญหาว่าคุณกล้าจริงหรือเปล่านะครับปัญหาคือเอากล้าจริงก่อนถ้ากล้าจริงนะครับแถลงให้ครบมันดีไม่ทันทำก็จบเลยใช่แถลงเลยคือหมายความว่าแพ้ดื้อเลยก็คือหมายความว่าจบก็ดื้อวันนี้ยังไม่ได้แถลงอะไรชัดเลยครับแล้วลองดูนะครับปปช.เขาตั้งแท่นแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยผมไม่แน่ใจนี่นะครับว่าใครจะกล้าเข้าประชุมเพื่อโหวตเอาเรื่องนี้แสดงความรับผิดชอบด้วยรอบนี้นะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้จะแตกต่างจากจำนำข้าวนะคือเขาจะชี้ให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นเลยความรับผิดชอบเกิดขึ้นถึงแน่นอนที่สุดเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยถามว่าใครเสนอนโยบายนี้สักรายมาเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าเขาตายด้วยเขาจบด้วยเนี่ยนะครับผมว่าหาคนเสียงยากความเห็นคุณจตุพรนะครับอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าเราดูแนวทางความเคลื่อนไหวปปช.เนี่ยเผลอๆเนี่ยวงแตกจริงๆนะทำไปเล่นไปนะเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมันจะเริ่มมาทรงเดียวกับจำนำข้าวละที่ปปช.เนี่ยตั้งกรรมการตรวจศึกษาก่อนแล้วก็ส่งข้อเสนอแนะไปนะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อไปว่าท้ายที่สุดเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะถอยหรือไม่ถอยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงเตือนมาจากหลายส่วนนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเตือนมาจากนักวิชาการเป็นเรื่องนักวิชาการละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเสียงจากปปช.แล้วคราวนี้เป็นเรื่องกฎหมายเลยมีเรื่องคุกเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณจุลินอีกนะจากประชาธิปัตย์ออกมาเตือนเหมือนกันว่าระวังอย่าซ้ำรอยนะครับโครงการจำนำข้าวแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมที่จะเสนอกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
ติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดนะค่ะ